ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือไทยเนอร์สใน USA ค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากๆเลยค่ะเนาะคิดถึงจากใจจริงเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ถ้าออกนอกบ้านยังไงก็ขอให้สวมหน้ากากค่ะเนาะล้างมือกันด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยป้องกันได้มากเลยค่ะเนาะเพราะว่าโบเองอ่ะเราโบก็เป็นฟรอนต์ไลน์วอร์กเกอร์เนาะแล้วโบก็ทํางานต้องเจอคนไข้ทุกๆวันอยู่แล้วค่ะเราก็จะรู้ว่าแบบการล้างมือนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนล้างมือด้วยค่ะเนาะล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากสวมหน้ากากค่ะเพื่อป้องกันตัวเองด้วยค่ะคลิปวันนี้ค่ะโบก็จะมาแบบสั้นๆค่ะเนาะจะไม่ยาวค่ะก่อนที่คลิปต่อๆไปโบก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดีๆโบจะมาแชร์ค่ะให้ทุกๆคนเนาะเพราะว่าโบก็มีหลายๆอย่างที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะขอโทษด้วยค่ะเนาะที่โบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าโบไม่มีเวลาจริงๆค่ะโบทำงานหนักค่ะเนาะทั้งทางโรงพยาบาลเก่าและโรงพยาบาลใหม่เพราะว่าโบจะเร่งรวบรัดงานค่ะเพราะโบจะไปเมืองไทยค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นข่าวดีค่ะเนาะที่โบจะไปเมืองไทยเดี๋ยวโบจะมาแชร์ในส่วนทางด้านของการไปเมืองไทยอีกทีค่ะสำหรับคนที่จะเดินทางไปเมืองไทยเพราะว่าโบเองก็เป็นคนเดินเรื่องให้แม่ด้วยคนที่อยู่ที่เยอรมันค่ะแล้วส่วนของโบก็เป็นการเดินเรื่องสำหรับคนที่อยู่ทางอเมริกาถ้าใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโบจะต้องไปกักตัว14วันโบคงมีเวลามาตอบคำถามค่ะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องสำหรับวันนี้เลยค่ะว่าวันนี้โบจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรโบจะมาพูดที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่สุดท้ายค่ะเนาะสำหรับคนที่สงสัยในคือคนที่สงสัยว่าโบเนี่ยเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าคืออันเนี้ยคือสงสัยมันสงสัยได้ค่ะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งที่โบโพสต์ไปอะไรเงี้ยคือโบจริงใจมากๆค่ะเนาะเพราะโบลงชื่อลงนามสกุลแล้วก็ลงไททอลของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะว่าโบทำงานที่นี่โบเป็นอะไรคือโบไม่ได้มีอะไรปกปิดเลยค่ะแล้วโบขอท้าค่ะเนาะขอท้าสำหรับคนที่อยากรู้และคนที่อยากจะตรวจสอบอะไรเงี้ยโบขอท้าค่ะเข้าไปเช็คได้เลยค่ะวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่โบจะมาพูดกันก็คือมีพี่คนนึงค่ะเนาะโบก็ขอสงวนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันค่ะคือพี่เขามา make comment อยู่2อันเนาะอันหนึ่งก็คือว่าแกมาพูดบอกว่าอยู่อเมริกามาก่อนแล้วพี่น้องก็เป็นพยาบาลอยู่ที่อเมริกาแต่งงานกับคน GI เนาะแล้วก็ตอแหลมีเยอะอันเนี้ยก็คือโบไปตอบแล้วล่ะแต่ว่าโบก็จะมาพูดอีกทีแล้วกันว่าโบตอบเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะเนาะคือตามจริงอ่ะคนเราสงสัยมันสงสัยกันได้ค่ะเนาะแต่เวลาที่คุณคอมเมนต์มาน่ะโบคิดว่าคุณคอมเมนต์ไม่สุภาพเลยนะคือควรจะให้เกียรติคนอื่นบ้างเนาะคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงว่าในมุมกลับกันไงถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มานั่งตรงที่โบนั่งอยู่ตอนเนี้ยแล้วมีคนอื่นมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นน่ะแบบในทางลบกับคุณแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเนาะลองเอากลับไปคิดดูค่ะแต่ว่าวันเนี้ยโบจะมาแจกแจงแล้วกันเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องถามอีกค่ะโบเข้าใจเนาะเพราะว่าคนเราอ่ะไม่ได้มาทำงานตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ได้รับรู้แต่ว่าเหตุที่ทำไมโบถึงมาพูดเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่คนแรกไงที่ถามมาอะไรเงี้ยโบก็จะมาพูดครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อว่าจะได้เข้าใจตรงกันค่ะว่าโบเป็นหรือไม่เป็นพยาบาลยังไงแล้วจะตรวจสอบยังไงเพื่อให้รู้แน่ว่าคนคนนี้เป็นพยาบาลไหมเพื่อต่อไปในวันข้างหน้าคุณจะได้แบบว่าไม่เอาคำพูดของคุณไปทำร้ายใครอีกเนาะในอนาคตโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะข้อหนึ่งเลยคือพี่เขาคอมเมนต์มาไงคือประเด็นอะถ้าสมมติว่าเขามาถามโบดีๆถามว่าคุณโบเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าถ้าถามโบตรงๆอะโบยังจะไม่มีเขาเรียกอะไรอะไม่ซีเรียสขนาดนี้ค่ะเนาะแต่พี่เขามาพูดทำนองว่าเขามีญาติพี่น้องอยู่ทางอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าทำนองว่าอย่ามาโกหกเลยอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้เป็นพยาบาลจริงอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแบบโบรับไม่ได้เลยค่ะเนาะเพราะว่าโบอยากจะบอกทุกๆคนว่าการเรียนพยาบาลเมืองนอกไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะแล้วกว่าจะได้สิ่งตรงที่โบเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานใช้ความอดทนแล้วก็ใช้อะไรหลายๆอย่างแลกมาอะไรเงี้ยโบอยากให้ทุกๆคนแบบว่าก่อนที่จะเอาคำพูดง่ายๆหรือมักง่ายของคุณไปเขียนหรือไปว่าใครอะไรเงี้ยก็ควรคิดสักนิดนึงค่ะเนาะใจเข้าใจเราค่ะโอเคแล้วโบก็ตอบกลับไปค่ะเนาะโบก็ไม่ได้พูดอะไรโบก็บอกขอตอบตรงๆเลยค่ะเนาะชัดๆเลยนะคะถ้าคุณมีญาติพี่น้องอยู่ที่อเมริกาแถมยังเป็นพยาบาลอีกด้วยน่ะก็ควรจะตรวจก็ควรจะสอบถามค่ะเนาะข้อมูลทางญาติของคุณก่อนที่จะมาเขียนนะคะเพราะที่อเมริกาเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้ค่ะและถ้าอยากรู้ว่าโบเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าขอท้าให้เข้าไปตรวจสอบได้เลยค่ะใน
เข้าไปเลยค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าใครอยากจะตรวจสอบโบตอนนี้นะโบท้าเลยค่ะท้าเลยเนาะเข้าไปเลยเนาะกดเลยค่ะเข้าไปใน Google เลยเนาะแล้วก็กดเขียนคำว่า Kansas State Board of Nursing เดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูเลยแล้วทุกคนสามารถตรวจสอบได้พร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าน่ะพี่ๆน้องๆจะได้ไม่ต้องสงสัยในตัวโบอีกค่ะเนาะเพราะว่าโบมาทำตรงเนี้ยโบอ่ะก็อยากจะแบบว่ามาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์เพราะทุกคนก็รู้ว่ามาทำ YouTube ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เราไม่ได้สร้างรายได้อะไรขนาดนั้นค่ะเนาะเรามาทำด้วยใจค่ะแล้วโบอยากจะมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าสิ่งเล็กๆที่โบทำอาจจะแบบว่าไปเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้คนกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะได้แบบเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเพราะเราเข้าใจไงว่าการที่เราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราห่างไกลครอบครัวบางทีแรงใจเล็กน้อยอะไรเงี้ยจากคนอื่นอาจจะทำให้เรามีแรงฮึดสู้ค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โบตั้งใจทำค่ะโอเคมาเช็คพร้อมกันเลยค่ะเนาะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปใน Google เนาะกดเขียนเลยค่ะ Kansas State Board of Nursing ค่ะเพราะโบอยู่รัฐแคนซัสค่ะแล้วให้กดตรง searchthe Kansas Verification Database เดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูเนาะเป็น step ไปเลยค่ะแล้วก็กดตรง search by name เพราะว่ามันจะมีสำหรับแบบว่า search by license number แต่ว่าทุกคนไม่รู้จัก license number ของโบไงก็ให้ search ไปชื่อโบเลยค่ะเนาะเพราะทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าในคลิปของโบนั้นอะโบบอกเสร็จหมดเลยว่าโบชื่ออะไรนามสกุลอะไรค่ะเนาะเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูหมดเลยค่ะก็คือสิริวัณเฮอร์เมนค่ะเนาะแล้วก็title ของโบก็คือ RN ก็คือ Registered Nurse อะไรเงี้ยก็คือเป็นพยาบาลค่ะลองเอาไป search ดูนะคะอะไรเงี้ยแล้วโบก็เลยบอกว่าคุณจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นว่าอะไรมันเป็นยังไงค่ะเนาะแล้วที่คุณแบบว่าเขียนมาว่าแบบว่าคนตอแหลมีเยอะอันนี้โบขอยอมรับเนาะคนตอแหลก็มีเยอะค่ะคนไม่ตอแหลก็มีค่ะคนจริงก็มีค่ะแล้วคนจริงคนนี้ขอให้คุณขอท้าให้คุณเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะเนาะไม่ใช่เฉพาะคนที่เขียนมานะสำหรับคนที่สงสัยในตัวโบอ่ะโบขอให้คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายค่ะที่คุณจะสงสัยเพราะถ้าคุณสงสัยคุณเข้าไปตรวจสอบเลยตรวจสอบพร้อมกันเลยค่ะแล้วโบจะทำเป็นขั้นเป็นตอนให้คุณได้ไปตรวจสอบเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะโบอย่างเดียวต่อไปในวันภายภาคหน้าถ้าคุณสงสัยในคนไหนหรือว่าพยาบาลคนเนี้ยเขามีแบบไลเซนส์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณสามารถตรวจสอบได้ตามที่โบบอกมาเลยค่ะเนาะข้อหนึ่ง Kansas State Board of Nursing ค่ะแล้วก็สเต็ป2มันก็จะไปหน้าถัดไปค่ะเนาะมันก็จะเป็น search for Kansas Verification Database ค่ะแล้วก็search by name แล้วก็เอาชื่อนามสกุลของคนคนนั้นไปใส่ค่ะก็คือสิริวัณเฮอร์เมนก็คือตัวของโบและทีนี้ title ของโบถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็น RN ค่ะแล้วทีนี้ก็จะขึ้นออกมาค่ะแล้วก็จะขึ้นออกมาเลยมันก็จะมีบอกว่าสีเขียวก็หมายถึงว่า active อะไรเงี้ยก็คือแบบว่า license ตัวเนี้ยสามารถทำงานได้แล้วมันจะมีแบบ revoke หรืออะไรเงี้ยก็คืออีกกรณีนึงแต่วันเนี้ยคือเราจะมาพูดแค่ว่าชื่อแล้วก็ license number แล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวก็หมายถึงว่า active หมายถึงว่าคนเนี้ยเขาสามารถ practice ได้เป็นพยาบาลที่อเมริกาได้ค่ะเนาะนี่ก็คือสิ่งที่โบอยากให้ทุกคนเข้าไปเห็นโบนะอยากให้คนคนเนี้ยที่มาเขียนเนี่ยส่งข้อความมาหาโบเลยดีกว่าใน Facebook ก็ได้ชื่อนี้เลยค่ะใน Facebook ของโบเนาะแล้วถ้าคุณอยากจะรู้นะโบจะก๊อปหน้าให้โบจะแคปหน้าจอเลยถ้าสมมติว่าคุณเสิร์ชหาไม่เจออะไรเงี้ยค่ะเนาะคุณจะได้ไม่ต้องไปสนไปเขียนอะไรนั้นกับใครอีกอะไรเงี้ยค่ะเนาะโบขอค่ะเนาะใจเขาใจเราค่ะเพราะว่ามันคือพูดกันตามตรงอ่ะมีหลายคนก็จะบอกว่าแม่ก็จะบอกเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราจะให้คนอื่นเข้ามารักเราทุกคนน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกโบนะไม่ได้สนใจอยากให้ใครมารักโบทุกคนหรอกค่ะเนาะมันเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆแต่โบแค่ว่าไอ้สิ่งที่คุณเอามาพูดเอามาเขียนอ่ะมันเหมือนแบบว่าในวันที่เราเหนื่อยอ่ะเรามาเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยข้อความแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบคือมันไม่ได้หวั่นไหวมากมายแต่มันเหมือนแบบว่าทำไมอะไรเนี่ยต้องเป็นถึงขนาดนี้แล้วยิ่งคุณบอกว่าคุณมาอยู่เมืองนอกมาอยู่อเมริกานานค่ะเนาะขอเถอะอะไรเงี้ยมาอยู่เมืองนอกนานคุณรู้ถ้าคุณรู้จริงอ่ะคุณควรจะไปตรวจสอบและคุณควรอ่ะจะ educate ตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะแล้วถ้าคุณมีญาติอยู่ที่อเมริกานะเอาชื่อโบไปค่ะญาติคุณสามารถตรวจสอบโบได้ค่ะโบก็จะมาแชร์แค่นี้ค่ะเนาะไม่ได้มีอะไรมากค่ะคลิปนี้คลิปเดียวเคลียร์แล้วนะคะว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าคุณสงสัยในตัวใครนะอนาคตสามารถไปตรวจสอบได้ค่ะแต่โบอยากจะฝากไว้นิดนึงค่ะเนาะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะมองกลับย้อนมาดูตัวของเราเองค่ะเนาะว่าเราเป็นยังไงขนาดไหนสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วค่ะเนาะถ้ายังไม่ก็ควรจะเอาสิ่งที่ไปเขียนว่าเขาเนี่ย
กลับเอามาดูตัวเองค่ะเนาะเอามาย้อนมองตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองให้ดีค่ะโอเควอมอิวมาฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็Merry Christmas ทุกคนเนาะวันคริสต์มาสที่จะใกล้ถึงวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะเนาะคิดดีทำดีค่ะเนาะไม่ต้องไปคิดแทนใครแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากล้างมือกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเนาะมีความสุขข้ามปีแล้วก็มีความดีข้ามปีหน้าพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ